การเพิ่มขึ้นของสายการบินราคาประหยัดส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาสายการบินเหล่านี้ได้พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการเสนอค่าโดยสารราคาถูกซึ่งดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงราคาและบังคับให้สายการบินแบบดั้งเดิมลดราคาลงการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้รายได้ของผู้ให้บริการขนส่งเต็มรูปแบบลดลงทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะรักษาการดำเนินงานไว้โมเดลของสายการบินราคาประหยัดมีพื้นฐานมาจากการนำเสนอบริการขนส่งขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากในราคาที่ต่ำกว่าสายการบินทั่วไปพวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการยกเลิกสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่โดยปกติแล้วจะมีให้บริการโดยผู้ให้บริการเต็มรูปแบบเช่นอาหารและเครื่องดื่มฟรีพื้นที่วางขาเพิ่มเติมและสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องสายการบินราคาประหยัดยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เครื่องบินประเภทเดียวลดเวลาตอบสนองและเพิ่มการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเกิดขึ้นของสายการบินราคาประหยัดได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบินสายการบินแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงโดยเสนอทางเลือกราคาประหยัดของตนเองเช่นอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพื้นฐานหรือโดยการสร้างบริษัทสาขาราคาประหยัดของตนเองสิ่งนี้นำไปสู่การเบลอของเส้นแบ่งระหว่างสายการบินแบบดั้งเดิมและสายการบินราคาประหยัดเนื่องจากปัจจุบันสายการบินหลายแห่งเสนอบริการทั้งแบบเดิมและแบบต้นทุนต่ำผสมกันผลกระทบของสายการบินราคาประหยัดต่ออุตสาหกรรมการบินมีความสำคัญมากทำให้การเดินทางทางอากาศเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าทำให้ผู้คนเดินทางได้บ่อยขึ้นหรือเป็นครั้งแรกได้ง่ายขึ้นพวกเขายังบังคับให้สายการบินแบบดั้งเดิมต้องคิดใหม่เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของตนและปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของสายการบินราคาประหยัดก็นำไปสู่ความท้าทายบางประการเช่นกันพวกเขาได้สร้างตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งทำให้อัตรากำไรลดลงสำหรับสายการบินจำนวนมากพวกเขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกสบายน้อยลงสำหรับผู้โดยสารบางคนนอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสายการบินราคาประหยัดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการต่างๆเช่นสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสามารถบวกกับต้นทุนการเดินทางโดยรวมได้อุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีจำนวนสายการบินที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นและสายการบินที่มีอยู่ก็ได้ขยายเส้นทางการบินการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้นำไปสู่ความท้าทายหลายประการสำหรับสายการบินรวมถึงจำนวนผู้โดยสารและรายได้ที่ลดลงปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินเพิ่มขึ้นคือการเกิดขึ้นของสายการบินราคาประหยัดสายการบินเหล่านี้ได้พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของผู้ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการนำเสนอค่าโดยสารราคาถูกและดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงราคาส่งผลให้สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบถูกบังคับให้ปรับรูปแบบธุรกิจของตนและเสนอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นส่งผลให้รายได้ของสายการบินทั้ง2ประเภทลดลงปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินเพิ่มขึ้นคือการขยายตัวของสายการบินที่มีอยู่สายการบินหลายแห่งได้ขยายเส้นทางและเพิ่มขีดความสามารถซึ่งส่งผลให้มีที่นั่งล้นตลาดอุปทานส่วนเกินนี้สร้างแรงกดดันต่อค่าโดยสารทำให้สายการบินต่างๆสร้างรายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนได้ยากขึ้นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบินยังนำไปสู่ความท้าทายอื่นๆอีกมากมายสำหรับสายการบินตัวอย่างเช่นสายการบินจะสร้างความแตกต่างและโดดเด่นในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นได้ยากขึ้นนอกจากนี้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการตลาดและการโฆษณาสูงขึ้นเนื่องจากสายการบินพยายามดึงดูดลูกค้าให้ห่างจากคู่แข่ง
ผลกระทบของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบินมีความสำคัญมากสายการบินหลายแห่งประสบปัญหาในการจมน้ำและบางสายการบินถึงกับล้มละลายสิ่งนี้นำไปสู่การรวมตัวของอุตสาหกรรมโดยสายการบินขนาดใหญ่ต้องซื้อสายการบินขนาดเล็กเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงซึ่งส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการบินสายการบินต่างๆพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาแหล่งรายได้เนื่องจากมีผู้คนเดินทางน้อยลงและมีธุรกิจที่ลงทุนในการเดินทางทางอากาศน้อยลงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินโดยหลายประเทศบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางและการกักกันส่งผลให้อุปสงค์ผู้โดยสารลดลงอย่างมากจากข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ปริมาณผู้โดยสารทั่วโลกลดลง 60% ในปี2020เมื่อเทียบกับปีที่แล้วความต้องการที่ลดลงนี้ส่งผลให้รายได้ของสายการบินลดลงทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะรักษาการดำเนินงานและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆสงครามการค้าและภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมการบินเช่นกันตัวอย่างเช่นความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลให้ความต้องงอการการเดินทางทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศลดลงนอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในหลายประเทศส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงซึ่งส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการบินการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงยังส่งผลให้การเดินทางเพื่อธุรกิจลดลงอีกด้วยบริษัทหลายแห่งได้ลดงบประมาณการเดินทางลงโดยเลือกใช้การประชุมเสมือนจริงแทนการประชุมแบบเห็นหน้ากันสิ่งนี้ส่งผลให้ความต้องการการเดินทางทางอากาศลดลงซึ่งส่งผลเสียต่อรายได้ของสายการบินผลกระทบของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการบินมีความสำคัญมากสายการบินหลายแห่งประสบปัญหาในการจมน้ำและบางสายการบินถึงกับล้มละลายความต้องการการเดินทางทางอากาศที่ลดลงยังส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินลดลงซึ่งส่งผลเสียต่อรายได้ของสนามบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการสื่อสารดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นและการทำงานทางไกลส่งผลให้การเดินทางเพื่อธุรกิจลดลงส่งผลให้สายการบินสูญเสียรายได้นอกจากนี้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นและเลือกรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นรถไฟหรือรถประจำทางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินด้วยการเพิ่มขึ้นของการสื่อสารดิจิทัลการทำงานระยะไกลและการประชุมเสมือนจริงความต้องการการเดินทางเพื่อธุรกิจจึงลดลงจากการสำรวจของสมาคมการท่องเที่ยวธุรกิจระดับโลกจำนวนการเดินทางเพื่อธุรกิจในปี2563ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปี2562ความต้องการที่ลดลงนี้ส่งผลให้สายการบินสูญเสียรายได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งก่อนหน้านี้ต้องพึ่งพานักเดินทางเพื่อทำธุรกิจอย่างหนักนอกจากการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ลดลงแล้วผู้บริโภคยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันก็เลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนมากขึ้นจากการสำรวจของ booking.com พบว่าผู้เดินทาง 70%มีแนวโน้มสูงที่จะเลือกรถไฟหรือรถบัสมากกว่าเที่ยวบินสำหรับการเดินทางครั้งถัดไปพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ส่งผลให้ความต้องการการเดินทางทางอากาศลดลงส่งผลให้สายการบินต่างๆสามารถรักษาการดำเนินงานของตนไว้ได้ยากขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สายการบินจะต้องค้นหาวิธีที่จะดึงดูดผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสายการบินหลายแห่งกำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นการลงทุนในเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนการใช้โปรแกรมการชดเชยคาร์บอนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงอย่างไรก็ตาม
ยังต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้เพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคว่าการเดินทางทางอากาศเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือเสนอทางเลือกการเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นรถไฟหรือรถประจำทางนอกเหนือจากเที่ยวบินสิ่งนี้จะช่วยให้สายการบินสามารถเข้าถึงความต้องการการขนส่งที่ยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาธุรกิจหลักไว้ได้อีกวิธีหนึ่งคือการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเครื่องบินไฟฟ้าหรือเครื่องบินไฮบริดซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมากและดึงดูดผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับสายการบินที่จะรักษาความสามารถในการทำกำไรราคาน้ำมันค่าแรงและค่าบำรุงรักษาต่างเพิ่มขึ้นและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสายการบินเช่นความจำเป็นในการปรับปรุงมาตรการทำความสะอาดและความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในแง่ของต้นทุนการดำเนินงานที่สูงราคาน้ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของสายการบินมีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับสายการบินในการกำหนดงบประมาณและวางแผนสำหรับอนาคตนอกจากนี้ค่าแรงยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายการบินต้องจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากสายการบินต้องลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องบินการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินเนื่องจากสายการบินต้องใช้มาตรการทำความสะอาดและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อปกป้องผู้โดยสารและลูกเรือจากการแพร่กระจายของไวรัสซึ่งรวมถึงการเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในเครื่องบินการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินและการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นการลดจำนวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินมาตรการเหล่านี้ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องลงทุนในพนักงานอุปกรณ์และสิ่งของเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเพื่อลดต้นทุนเหล่านี้สายการบินต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆบางแห่งได้ขึ้นค่าโดยสารเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่บางแห่งได้ลดความจุหรือลดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นความบันเทิงบนเครื่องบินและบริการอาหารสายการบินยังต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินงานโดยปรับเส้นทางตารางเวลาและการใช้ฝูงบินให้เหมาะสมอุตสาหกรรมการบินมีการปรับตัวช้าตาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับสายการบินที่จะสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าใหม่อุตสาหกรรมการบินมักช้าในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้และการขาดนวัตกรรมนี้ทำให้สายการบินต่างๆยากที่จะตามทันความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมมีการนอใช้แหล่งเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนอย่างช้าๆเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและดึงดูดผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้ายังดำเนินไปอย่างช้าๆซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าและเงียบกว่าเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมนอกจากนี้สายการบินยังไม่ได้ลงทุนเพียงพอในการปรับปรุงกระบวนการจองซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของความยุ่งยากสำหรับนักเดินทางสายการบินหลายยอแห่งยังคงพึ่งพาระบบที่ล้าสมัยซึ่งทำให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินเช็คอินและจัดการแผนการเดินทางได้ยากการขาดนวัตกรรมทำให้สายการบินสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้ยากโดยเฉพาะในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นเพื่อจัดการกับการขาดนวัตกรรมนี้สายการบินจำเป็นต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อระบุเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้โดยสารและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจรวมถึงการร่วมมือกับสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ๆรวมถึงการลงทุนในทีมวิจัยและพัฒนาภายในนอกจากนี้สายการบินควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินเช็คอินและจัดการแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น
การลงทุนด้านนวัตกรรมช่วยให้สายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆที่กำลังมองหาประสบการณ์การเดินทางที่ยั่งยืนและสะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งอาจรวมถึงการเสนอเครื่ององค์บินไฟฟ้าหรือไฮบริดการใช้แหล่งเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและปรับปรุงกระบวนการจองเพื่อให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นการขาดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบินทำให้สายการบินต่างๆสามารถตามทันความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ยากด้วยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาการร่วมมือกับสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาประสบการณ์การเดินทางที่ยั่งยืนและสะดวกสบายยิ่งขึ้น